มาให้ดูนะคะแต่ว่าวันนี้พี่จะมารีวิวร้านอาหารแล้วก็พาชมเที่ยวดูบรรยากาศนะคะเป็นร้านอาหารของครอบครัวเพลงเองนะคะก็ชื่อร้านอาหารคือสยาม77นะคะตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าร้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเพลงจะพาไปดูบรรยากาศแล้วก็แฟนซีที่หลายๆอย่างนะคะก็ตามไปดูเลยค่ะเริ่มต้นนะคะจุดแรกที่เดินเข้ามาเลยทุกคนต้องเห็นเลยก็คือกุ้งเผาเป็นซุ้มกุ้งนะคะที่เขาจะเผาให้ลูกค้าได้ลองชิมกันนะคะก็นี่เป็นกุ้งไซส์ขนาดใหญ่มากดูแบบใหญ่กว่าแขนจริงๆแล้วก็เราก็จะมีให้ลูกค้าเนี่ยได้มาดูกันเลยว่าเราชั่งกุ้งแล้วน้ำหนักเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีตาชั่งตรงนี้เลยแล้วก็ลูกค้าก็เลือกไซส์ขนาดได้เองเลยค่ะโลอยู่ละโลนึงประมาณ 1,800 บาทนะคะพอเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเป็นเตาปิ้งกุ้งหลายเตาเลยด้วยกันแล้วก็จะเห็นแบบวิธีการปิ้งกุ้งของเราเลยอย่างกุ้งอันนี้นะคะเราก็จะแบะกึ่งกลางนะคะเพื่อจะได้เห็นมันกุ้งแล้วลูกค้าจะสามารถที่จะเห็นได้เลือกได้นะคะก็คือเป็นน้ำจิ้มของร้านเราก็จะมี2 อันนี้เลยเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะกับน้ำปลาพริกแต่ว่าน้ำปลาพริกเนี่ยไม่ใช่น้ำปลาปกติที่เรากินกันนะคะจะเป็นน้ำปลาที่ผสมมะกอกมันก็จะได้รสชาติที่เข้มข้นขึ้นค่ะส่วนต่อไปนะคะพอเราเดินเข้ามานะคะเราก็จะเห็นของฝากนะคะที่ร้านได้ทำขึ้นเองก็จะมีขนมทองพับทอฟฟี่โบราณกล้วยฉาบนะคะแล้วก็มะม่วงกวนค่ะพอเดินถัดเข้ามาในตัวบ้านนะคะเราก็จะเห็นเป็นตู้โชว์ของเก่าที่มีของเก่าหลากหลายเลยค่ะทั้งของกินของเล่นของใช้นะคะในสมัยก่อนอย่างเช่นนมคาร์เนชั่นแชมพูสระผมถ่านไฟฉายแป้งสีฟันยาสีฟันนะคะแล้วก็ของกินของเล่นที่ตอนนี้เราไม่ได้เห็นกันแล้วนะคะแล้วในกลุ่มพวกผู้สูงอายุนะคะที่พอได้กลับมาเห็นของเก่าพวกนี้ก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นค่ะที่ว่าลูกๆหลานๆเนี่ยยังได้เห็นของเก่าพวกนี้อยู่ค่ะทั้งเราก็ยินดีมากที่จะเอามาโชว์ให้ทุกคนได้เห็นค่ะมาอีกนะคะลูกค้าก็จะได้รู้สึกกลิ่นอายของความเก่าขึ้นมาอีกค่ะเพราะว่าเราตกแต่งแบบสไตล์วินเทจนะคะแล้วก็ยกทุกอย่างที่มีความวินเทจมาให้ลูกค้าได้ถ่ายรูปเล่นแต่ละมุมกันเลยค่ะไปดูแต่ละมุมของร้านเรากันเลยคุณต่อยอร่อยช่อง5แซ่บสดเดือดลาวไลฟ์ขู่ผึ่งยามเช้าเชฟหม่ำพ่อครัวหัวเหลี่ยมตีอ้วนชวนหิวฟู้ดอะฮอลิกคู่เลิฟตลอนทัวร์และยังลงหนังสือพิมพ์อีกหลายฉบับเลยล่ะค่ะและยังมีทางนักแสดงนักร้องพิธีกรนักข่าวหรือแม้กระทั่งนางงามที่แวะมารับประทานร้านอาหารสยาม77ด้วยซึ่งมีทั้งคุณมาริโอเมาเลอร์คุณพอภัทรพลคุณเต้ยจรินพรจุนเกียรติคุณเจี๊ยบเชิญยิ้มคุณหม่ำจกมกคุณป๋องกระพลคุณแหม่มสุริวิภาคุณคัตโตคุณรถเมย์คุณมนตรีเจนอักษรอดีตแม่ทัพภาคที่2ท่านรัฐสภาคุณสมศักดิ์เกียรติสุรานนท์คุณสมชายศักดิกุลคุณปุ้ยฝ้ายและคุณแก้มบุ๋มค่ะบรรยากาศร้านด้านล่างก็จะเป็นมีทั้งที่ติดริมน้ำแล้วก็ไม่ติดริมน้ำค่ะเลย
จะสังเกตได้เลยนะคะว่าตามบันไดฝาผนังหรือกำแพงที่ร้านเราเนี่ยจะไม่เคยว่างเลยค่ะเพราะว่าเราจะนำพวกโปสเตอร์เก่าๆป้ายหนังป้ายโฆษณาเก่าๆมาติดให้ลูกค้าได้ดูกันค่ะและถ่ายรูปกันด้วยแต่ตอนนี้นะคะป้ายพวกนี้เราจะไม่ได้เห็นกันแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นหนังที่สมัยก่อนหลายปีมาแล้วค่ะอย่างเช่นบุญชูกว่าจะรู้เรียงสาแล้วก็อีกหลายๆเรื่องที่ร้านเรานำมาติดไว้ให้ลูกค้าได้ดูกันค่ะตอนนี้อ่ะหาไม่เจอแล้วคือมันไม่มีแล้วเป็นเตารีดเหมือนกับเตารีดเตาถ่านที่แบบว่าแต่ก่อนคนเขาใช้รีดผ้ากันนี่ก็จะเป็นที่เราทำใหม่ขึ้นมานะคะเป็นเกี่ยวกับเล่าเรื่องหลังบ้านค่ะก็คือจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่บ้านเราเนี่ยทำกันตั้งแต่รุ่นคุณยายแล้วก็พัฒนามาจนถึงรุ่นหลานๆนะคะนี่ก็เป็นประวัติของวัฒนธรรมประเพณีสมัยก่อนที่คุณยายคุณตาได้เล่าให้ลูกๆหลานๆได้ฟังกันแล้วเราก็เอามาพิมพ์ใส่กรอบแล้วแบ่งให้ทุกคนได้อ่านค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะก็คือเราจะไปดูรูปร่างหน้าตาของอาหารกันว่าอาหารร้านเราเนี่ยจะมีราคาแบบไหนแล้วก็มีอะไรบ้างที่เป็น recommend นะคะก็เดี๋ยวไปดูอาหารกันเลยเป็นเมนูอย่างแรกเลยนะคะที่ร้านเราโด่งดังมากก็คือกุ้งแม่น้ำเผาแล้วก็ที่มันโด่งดังอะค่ะก็เพราะว่ามันมีไซส์ที่ใหญ่มากแล้วก็เห็นมันไหมคะคือมันเยอะมากแล้วเวลากินเข้ากับข้าวแล้วก็จิ้มด้วยน้ำจิ้ม2อันนี้นะคะก็เป็นอะไรที่เข้ากันมากตอนนี้นะคะเรามีไซส์ที่มีทั้งไซส์2โลแล้วก็3โลด้วยนะคะโลละ 1,800 บาทนะคะย้ำอีกทีนึงคนเนี่ยที่เข้ามาร้านเราก็โดยเฉพาะก็อาจจะมากินกุ้งนะคะบางคนก็จะแบบพี่อยากกินกุ้งมากเลยแล้วก็มาสั่งกุ้งนะคะอันนี้เป็นไซส์2ตัวโลเลยก็เห็นว่ามันใหญ่มากนะคะเราก็จะผ่ากึ่งกลางเพื่อให้มันเห็นไข่เป็นเหมือนกับมันของมันนะคะร้านเราเนี่ยเรื่องกล้างของกุ้งนะคะเราก็จะเหมือนกับเอาค้อนทุบแบ่งมาให้แล้วลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะแกะเองแล้วก็กินได้เลยก็สะดวกมากนะคะใครที่อยากชอบกินกุ้งแล้วนะคะนี่ก็ในคอมเมนต์เมนูนี้เลยค่ะว่ามาสยามเซ็นต้องสั่งกุ้งเผานะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเมนูต่อไปกันเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นอาหารในคอมเมนต์ของร้านนะคะก็จะมี3อย่างนี้ที่เป็นเลือกมานะคะก็เป็นปลากระพงทอดน้ำปลานะคะมาพร้อมกับน้ำจิ้มของปลากระพงเลยราดด้วยน้ำปลาที่ผสมผสานนะคะแล้วก็ราดลงมาในปลากระพงค่ะส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นต้มยำกุ้งน้ำข้นค่ะเป็นต้มยำกุ้งแม่น้ำนะคะก็จะมีกุ้งประมาณ 3-4 ตัวถ้าใส่ในอันเล็กนะคะก็จะมีหม้อใหญ่ด้วยแล้วก็อันนี้นะคะเป็นกุ้งสไลด์เรคคอมเมนต์มาเป็นแบบว่าเรคคอมเมนต์มาตั้งแต่ร้านเปิดอะค่ะเป็นเหมือนกับกุ้งดิบนะคะที่ใส่ลงไปในถ้วยตะไลแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็มีใบสะระแหน่แล้วก็กระเทียมค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของอาหารทั้ง3อย่างนะคะที่เพนเลือกมาเป็นบรรยากาศบางส่วนของที่ร้านนะคะใครที่สนใจที่จะมาทานร้านอาหารเซลล์77นะคะก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้ค่ะหรือว่าใน Facebook ก็ได้นะคะมีสยาม77 Vintage Restaurant นะคะก็พิมพ์เข้าไปได้เลยแล้วก็จะเจอเลยนะคะส
ำหรับใครที่อยากจะจัดงานวันเกิดงานแต่งงานหรืองานรับปริญญานะคะร้านเราก็รับจัดงานเหมือนกันนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราก็เป็นคำถามยอดฮิตเลยของร้านเราก็คือมายังไงคะแล้วมีที่จอดรถไหมข้างในร้านเนี่ยมีที่จอดรถนะคะสำหรับรถที่ประมาณ 30-40 คันนะคะก็จะเป็นทางด้านนี้ค่ะแล้วก็ด้านนอกก็จอดได้เหมือนกันค่ะประมาณ10คันเกือบ10คันนะคะจอดได้เหมือนกันแล้วก็นั่งรถสกายแล็บของร้านนะคะเป็นเหมือนคล้ายๆรถสำล้อค่ะเข้ามาได้ใครที่สนใจนะคะก็มารับประทานอาหารที่สยาม77ได้เลยนะคะสำหรับทางเข้านะคะก็จะเป็นซอยประมาณนี้ค่ะไม่กว้างมากนะคะแต่ก็รถพอดีรถ1คันเลยค่ะเข้ามาสำหรับใครที่มีรถที่ใหญ่แบบรถตู้หรือว่า Fortuner อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จอดข้างนอกดีกว่านะคะพี่แนะนำก็สำหรับวันนี้นะคะก็หมดแล้วนะคะสำหรับบรรยากาศบางส่วนแล้วก็ทางมาร้านนะคะใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โชว์ไว้ข้างล่างนี้เลยค่ะ